ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เก็บของนะคะในนะคะเซเลมูนนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มอาร์ททอยที่เราแบบเพิ่งจะสะสมสินแสอีกแล้วค่ะสินแสบอกว่าตรงนี้นี่มุมของท่าทองเนี่ยต้องเสริมด้วยแบบว่าโคมไฟเชนเรียใหญ่ๆสวัสดีค่ะBefore, after. สวัสดีค่ะทุกคนเสร็จป่านนะคะจากเพจ SP เสร็จป่านนะคะแล้วตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาออฟฟิศทัวร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วอยากจะบอกว่าแบบคือเนิ่นนานมากกว่าจะได้ถ่ายคลิปว่าของเรามันเยอะมากแม่แล้วแบบกว่าที่เราจะเก็บเสร็จทั้งห้องน้ำหอมห้องกระเป๋าห้องโปรดักต์โอ้ยของฉันเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราพร้อมแล้วเราจะพาทุกคนนะว่าแบบไปดูว่าแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรบ้างมีคอนเซ็ปต์แบบใดเราซื้ออะไรตกแต่งแบบไหนโอ้ยคลิปนี้จุกๆแน่นอนนะคะสนุกสนานนะโอเคไปเลยจุดแรกเลยนะแม่ก็คือหน้าบ้านนะคือแบบบ้านฉันเนี่ยนะคือเก็บทั้งกระเป๋าหรูคือมีเป็นห้องมีน้ำห้องน้ำหอมที่แบบประเมินมูลค่าไม่ได้ฉันก็ต้องมี security ที่แบบจึ้งหน้าบ้านฉันค่ะฉันติดรั้วไฟฟ้านะคะแล้วก็ไม่พอนะฉันใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของซีคอมก็คือระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกันกับธนาคารอ่ะเออก็คิดดูแล้วกันนะซึ่งประตูนะคะแล้วก็ประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินะคะสามีที่ฉันเป็นคนทำให้ค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็นี่เลยทำให้ไม่พอนะคำว่าทำให้หมายถึงอะไรรู้ป่ะออกให้ออกให้ค่ะประตูบานนี้สร้างขึ้นมาเองนะคะโดยฝีมืออู่ของสามีดิฉันเองนะคะฝากร้านด้วยละกัน PK Auto Repair นะคะแล้วก็ GP Auto Trade นะคะแล้วก็ทำรถแล้วก็ทำรถ10ล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่ขอนแก่นเออนี่เลยเขาให้ลูกน้องทำให้พ่นสีให้นะซึ่งอันนี้เราใช้ผิดสีแบบรถยนต์อ่ะมันถึงแบบเนียนเรียบแบบนี้นะคะใช้มาประมาณ3เดือนอุ๊ยเกินหน้านั้นสิเพราะว่าติดตั้งก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่นะคะก็ใช้มาประมาณครึ่งปีได้แล้วแม่หน้าบ้านแล้วก็มีตู้จดหมายตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นป้ายแต่จริงๆอ่ะเราเป็นตู้จดหมายที่สั่งทำพิเศษซึ่งเราเนี่ยคือพัสดุเยอะชอบสั่งของออนไลน์ใช่ป่ะก็ต้องใส่นี้เลยใช้ใหญ่ซึ่งกว่าจะได้ตู้นี้มาก็ตบตีกันกับร้านพอสมควรตรงนี้เลยก็เราพยายามใช้โคมไฟคือต้องบอกก่อนว่าออฟฟิศเราเนี่ยเราทำสไตล์โมเดิร์นฝรั่งเศสนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาตอนที่ไปฝรั่งเศสนะชอบมากโทนสีขาวดำแล้วก็มีความเป็นวินเทจนิดๆท่านนะคะมาอยู่ที่ออฟฟิศใหม่ของเราด้วยนะชั้นสามเนี่ยแล้วก็จะเป็นศาลพระพิฆเนศแล้วก็จะเป็นศาลเจ้าที่นะคะเพราะว่าเรามีเทพแล้วเราก็เลยไม่ทำศาลพระภูมินะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเราสั่งทำพิเศษเลยนะคะเพราะว่าออฟฟิศเราเนี่ยเราเน้นโทนขาวจริงๆแล้วเนี่ยปัดเป็นคนที่เกิดธาตุไฟนะคะก็พยายามทำสารที่แบบว่ามีแบบความแวววาววิบวับสีเงินสีทองอะไรเนี่ยก็คือจะเหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยทำที่ร้านก่อวัฒนาพันธุ์ทำที่กรุงเทพให้เขามาส่งที่นี่นะคะและนี่นะคะก็เป็นน้ำผู้หุ่นดุยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ให้สินแสดูนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นท่าน้ำเป็นบริเวณของท่าน้ำเป็นจุดเดียวที่ตอนแรกอยากเลี้ยงปลาโอ้โหตอนแรกแพลนไว้เลยว่าแบบเฮ้ยอยากมีแบบปลาถงปลาทองเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงที่ดีที่สุดของบ้านนะคะก็คือกลางของที่นะคะแล้วก็เป็นท่าน้ำด้วยนะคะซึ่งท่าน้ำเนี่ยเขาก็บอกให้มีน้ำพุให้มีแบบน้ำเคลื่อนไหวน้ำปุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ช่วยส่งเสริมดวงเรื่องงานนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยว่างอยู่นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเป็นม้าหินที่แบบหนักเลยกะว่าจะแบบเผื่อเลี้ยงปลาดูปลาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้ชินแสบอกว่าห้ามวางของหนักนะคะก็เลยได้เป็นชุดเก้าอี้ของโฮมโปรมาแทนและตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะเข้ามาสู่ข้างในดีกว่าเนาะซึ่งออฟฟิศป่านเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะก็คือจะเป็นฝั่งบ้านเอาไว้เก็บห้องหลุยนะคะแล้วก็มีห้องส่วนตัวของสามีนะคะที่เอาไว้เก็บของสะสมเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งออฟฟิศนะคะที่เราไว้ใช้ทำงานนะเดี๋ยวเราพาไปชมที่ฝั่งออฟฟิศก่อนเลยดีกว่าเออเข้ามานะว่ามีอะไรบ้างคะออฟฟิศเรานะคะใช้ระบบความรักษาปลอดภัยของสีคอมแม่เพราะว่าเราเนี่ยจริงจังเรื่องแบบเออกลัวของหายกลัวขโมยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าซีคอมเนี่ยก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะคะระดับโลกนะแล้วก็คือเขาก็แบบใช้กันในธนาคารด้วยนะของบ้านเราเนี่ยก็มีทั้งแบบหลุยมีทั้งน้ำหอมเนี่ยเราก็เลยเน้นแบบใช้ที่เป็นรถไฟฟ้านะคะกับใช้ที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นแบบมาตรฐานสากลนะซึ่งเวลาจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีแบบสแกนเข้านะมีกดออกนะคะแล้วก็ในตอนที่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยก็คือ
ถ้ามีคนเข้ามาในบริเวณพื้นที่เนี่ยมันก็จะแบบดังเลยซีคอมเนี่ยเขาก็จะมาภายใน5นาทีเลยคือแบบดีมากเลยที่นี่นะคะนี่เลยแล้วเข้ามาในสู่ของฝั่งที่เป็นสตูดิโอนะซึ่งนี่เลยก็คือเป็นจุดที่เราไว้ใช้ทำงานเนี่ยเราเนี่ยจะตกแต่งในรูปแบบของเป็นโมเดิร์นที่เป็นโมเดิร์นฝรั่งเศสใช่ปะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยชอบแบบอะไรที่มันมีความสีขาวดำแล้วก็มีดีเทลแบบวินเทจอะไรต่างๆใดๆนะคะและนี่นะคะก็คือเป็นฝั่งสตูดิโอนะซึ่งทีมของเรากำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็จริงๆบนโต๊ะเนี่ยเป็นลาบูพูที่แบบเขาเพิ่งเอามาส่งแม่เป็นป๊อปมาร์ทนะเขาส่งของการป๊อปมาร์ทอย่างโดยแท้จริงนะตรงนี้เนี่ยเราก็ออกแบบให้มีพื้นที่ทำงานนะคะซึ่งพื้นที่ทำงานเนี่ยก็จะมีทั้งโต๊ะนะซึ่งเป็นโต๊ะหินอ่อนที่เราใช้ประจำอันนี้เนี่ยก็คือจะมีความมูด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นธาตุน้ำความเป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำนะคะก็มีโต๊ะตรงนี้เนี่ยก็คือจุดที่เหมือนแบบเป็นจุดเพิ่มพลังให้กับการทำงานของเรานะคะตอนนี้เลยเป็นกองคอนเทนต์นะคะแล้วก็ทีมงานนะอ่ะเสียหายหน่อยค่ะLGBT LGBT Beauty Story นะคะหันมาค่ะเฮ้ยอ่ะพี่เกดเย้โอเคนะคะนี่ก็เป็นมือหนึ่งของเรานะคะในเรื่องของการถ่ายเครื่องสำอางนะทีมเราก็จะมีเป็นฟิลแบบแสงธรรมชาติประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เอาไว้เป็นส่วนถ่ายงานนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นแบบฉากนะคะซึ่งไฟเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไฟที่แบบสกินโทนสวยๆนะเราใช้แนนไลท์นะคะซึ่งออฟฟิศเราเนี่ยก็ออกแบบให้มันมีไฟเยอะอะสังเกตว่าไฟสตูดิโอฝั่งเนี้ยก็คือจะเยอะมากของที่เราถ่ายเนี่ยติดสีฟ้าสีเขียวจากท้องฟ้าอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องติดม่านมาเพื่อซับแสงของท้องฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ติดม่านซึ่งก็จะมีม่านที่เราใช้เหมือนแบบเป็นกัน UV ด้วยสำหรับการถ่ายงานเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยทำมาเพื่อการถ่ายงานซึ่งตามจุดของบ้านเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่เรียกว่าบัวยูริเทนนะตรงนี้เนี่ยเราก็ชอบมากเหมือนกันแล้วนี่นะคะวิดีโออีดิเตอร์ของเรานะคะน้องฟิล์มนะคะชุติฟิล์มนะน่ารักตัดวิดีโออยู่ไปอะไรฝากเป็นฝ่าย TikTok นะคะซึ่งห้องทำงานของทีมSP นะคะก็จะเป็นแบบฟิลแบบเอ้ยโถงโป่งโล่งนะคะแล้วก็มีแบบพื้นที่ที่เห็นชั้นลอยนะก็จะดูแบบฟิลแบบโปร่งยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็โคมไฟแชนเดเลียร์เนี่ยที่เราเห็นก็คือสินแสอีกแล้วค่ะสินแสบอกว่าตรงนี้นี่มุมของท่าทองเนี่ยต้องเสริมด้วยแบบว่าโคมไฟแชนเดเลียร์ใหญ่ๆแล้วก็เน้นให้มาทำงานตรงนี้ก็จะได้รวยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นขุมพลังของเราที่แบบว่าเป็นมุมแบบจักรวาลของบ้านเลยอ่ะก็คือจะมีเพดานสูงนะคะแล้วก็นี้เนี่ยเป็นโต๊ะทำงานของทีมนะซึ่งแบบว่าเป็นฟิลแบบใช้งานจริงก็จะลกแบบนี้นะคะนี่เลยใช้งานจริงแม่ก็จะแบบลกเรียวๆกันนิดนึงนะของในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะโต๊ะพี่ไกด์นะคะเป็นทีมตัดต่อวิดีโอยาวนะคะแล้วก็เป็นทีมที่ถ่ายน้ำหอมนะภาพเป็นโต๊ะพี่ใหม่นะคะและนี่นะคะเป็นโต๊ะของป่านกับแอมก็คือลุกมากนะเพราะว่าของก็เยอะแล้วก็นี่เลยเป็นคนขี้ง่วงก็จะมีทั้งแบบบวยมีทั้งกาแฟนะอ่ะนะคะยังไม่เอาไปไว้ที่ห้องหลุยนะก็ไว้วางกันอย่างนี้ได้เลยนี่เลยนะคะทุกคนเขาก็จะแบบทำงานกันตรงนี้นะก็จะแบบเป็นช่วงที่แบบโป่งนะคะสบายนะคะแล้วก็พอเพดานสูงเนี่ยเราก็จะทำให้แบบรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะฝั่งนี้ก็จะมีทีวีนะคะซึ่งเราไอ้พรีเซนต์งานพิชิ่งงานกันตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นแอร์ที่บ้านนี้ปะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใช้แอร์มาหลายๆยี่ห้อนะคะมีทั้งมิซูไดกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วงที่พังก็มามันก็ไม่เหมือนเดิมบ้านนี้ก็เลยใช้แอร์แบบ TCL ทั้งหลังเลยซื้อเองด้วยจาก Shopee นะแล้วฉันก็รอแบบซื้อตอนแฟตเซลเท่านั้น11ตัวที่บ้านหลังนี้นะคะที่ออฟฟิศหลังนี้นะคะเป็น TCL ทั้งหมดนะพังปุ๊บทิ้งเลยไม่ต้องซ่อมนะคะเพราะว่าถึงซ่อมไปก็ไม่เหมือนเดิมโฆษณาให้เขาหน่อยละกันแล้วแอร์เขามันก็เย็นด้วยเธอ wow. ถูกและดีจะพาทุกคนนะเข้ามาสู่ห้องน้ำหอมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยห้องน้ำหอมเนี่ยมีหลายๆท่านเนี่ยได้เข้ามานะคะที่ออฟฟิศเราแล้วนะทั้งแฟนเพจมาช่วงของตอนที่แบบ Open
นเฮาส์ตอนที่แบบว่าเราทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเราจัดเสร็จแล้วตอนนั้นเราก็ยังจัดไม่เสร็จไงอันนี้เนี่ยถามว่าเสร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็จัดเสร็จไปประมาณ 80% แล้วกันอีก 20% เนี่ยเป็นการจัดให้เข้าที่เข้ามุมนะคะเพราะว่านี่เลยยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราก็เก็บมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะคะห้องนี้เนี่ยมีน้ำหอมประมาณ 5,000 ขวดนะคะก็ถ้าอินฟูท่านไหนนะหรือว่าแบบแฟนเพจท่านไหนเนี่ยอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะก็เม้ามอยกันได้นะเผื่อแบบว่าเราว่างตรงกันมาแบบจอยๆกันเราแบบเปิดให้ทุกคนเข้ามาดูได้และนี่นะคะก็คือห้อง product ของเรานะคะจะเก็บของที่เราใช้นะแล้วก็เป็นของที่เป็น best of the year เหมือนเป็นแบบห้องที่ไว้โชว์อ่ะว่าแบบของที่เราใช้แล้วก็เป็นที่สุดนะคะของในแต่ละปีเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่ไว้แบบเก็บของที่แบบรีวิวแล้วใช้ดีเท่านั้นนะคะจะอยู่ที่ห้องนี้นี่เลยแม่เห็นไหมฉันมีห้อง product ก็คือเนี่ยที่เห็นวางเรียงรายเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น best of the year ของเราทั้งหมดใช้ดีจริงใช้มาทั้งปีบางตัวก็ใช้อยู่นานมากแล้วบางตัวก็แบบใช้ของปีนี้แล้วแบบเฮ้ยมันดีจังเลยนะคะก็จะอยู่ห้องนี้หมดเลยแล้วก็นี่เลยตู้ที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลิปต่างๆนะคะเป็นลิปนะคะที่เราชอบนะแล้วก็เราก็เคยรีวิวนะคะก็จะอยู่ที่นี่นะคะมีตั้งแต่ถูกและดีนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคอเตอร์แบรนด์อันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสกินแคร์ทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งอันที่เราใช้หมดแล้วนะเก็บไว้ทำรีวิวนะคะตัวที่เราแบบใช้แล้วเฮ้ยมันชอบมันดีจังนะคะก็คือจะอยู่ในกลุ่มของตู้นี้นะกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น cleansing cleanser นะคะครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจุดต่างๆรวมไปถึงอาหารเสริมอะไรเงี้ยและตู้นี้นะคะก็คือจะเป็นตู้ที่เราเหมือนแบบภาคภูมิใจอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ Hair Itออกมานะคะในแต่ละรุ่นนะรวมไปถึงกระปุกเปล่าที่เราเอามาเก็บนะคะหวีต่างๆที่เราร่วมงานมาทั้งเป็นพรีเซนเตอร์โคแบรนด์นะคะแล้วก็มีการถ่ายงานที่เป็นแอดทีวีซีอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ที่นี่รวมไปถึงนี่เลยลูกรักแคทิโนอันตรายซันฟูอีกนะคะรักมากแล้วก็ถัดมานะคะคอนี้ชอบมากนะคะเป็นแบรนด์ที่ชอบมากอีกแบรนด์นึงนะคะก็คือเขาทำแพ็กเกจสวยจังเลยเป็น Flower No นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มจิลสจ๊วตคือแบบมันสวยจนแบบไม่กล้าใช้อ่ะที่เป็นแบบเรียงกันสวยๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นแม็กนะคะที่เป็นคอลเลกชันที่เขาเหมือนแบบทำแจกอินฟลูเอนเซอร์อ่ะมันก็จะมีความแบบเก๋ๆของกล่องอะไรอย่างเงี้ยแม็กล็อกคิสก็ไม่อยากทิ้งไงแล้วก็ตัวที่เป็นแบบสแตนที่แบบเขาเอาไว้แบบเป็นกลุ่มที่เป็นลิปที่ขายดีนี่เลยชอบมากรักมากนะคะชูเอมูระนะคะคือแบบชูเอมูระเอ็กปิโก้นะคะอ่านผิดขออภัยนะตัวนี้เนี่ยก็คือแบบน่ารักมากอะแม่โจโจ้ราข้ามศตวรรษนะเป็นคอลเลกชันแล้วก็มีเซรามูนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เอามาจัดให้มันแบบดูน่ารักเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสวยจริงๆอะจนเราแบบว่าอยากให้มันอยู่รวมๆกันแล้วมันแบบดีนะแบบข้างบนก็จะเป็นกล่องที่เป็นกล่องดีออของคอลเลกชันต่างๆนะคะรวมไปถึงนี้เลยกล่องสุ่มของบ้านเกลแหลงนะคะ2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมี YSL ด้วยนะออกจากห้อง product มาแล้วนะคะเราก็จะไปหลังบ้านกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินที่เราเอามาติดรูปจริงๆเนี่ยเรามีรูปภาพเยอะมากแต่เราเป็นคนชอบแบบความแบบขาวๆคลีนๆขาวดำมินิมอลคนเป็นคนชอบสีขาวดำนะแม่นึกออกปะฉันก็เลยเอารูปทั้งหมดนะคะมาติดตรงทางเดินซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นรูปต่างๆที่แบบเคยร่วมงานกับแบรนด์แล้วก็กำลังร่วมงานอยู่แอดของแคทตี้ดอร์แอดของอีฟโรเช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นรูปครอบครัวเป็นรูปที่แฟนเพจทำมาให้เงี้ยก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบนึกถึงป่านแล้วก็เอ็นดูป่านเนี่ยทำรูปทำอะไรมาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเลยมาถึงนะคะหลังบ้านแบบเรียวๆอ่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ทำอะไรอยู่คะกำลังเตรียมเก็บของซึ่งตรงนี้นะคะเป็นส่วนของครัวนะคะจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้ครัวที่เป็นการทำอาหารสักเท่าไหร่นะคะตู้เย็นแล้วก็ใช้ของ TCL อีกกับแม่คือแบบมันถูกและดีอ่ะแล้วมันก็ตู้ใหญ่ด้วย 20,000 กว่าบาทแล้วเหลือ 10,000 กว่าบาทใครจะไม่ซื้อก็ซื้อเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเอาจริงเราเชื่อสินแสนะเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราติดตู้เย็นนะเราต้องหาแบบอะไรเงาๆมาซับเราก็เลยเอาโมเสกนะคะสีเงินเนี่ย
มาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องกรองน้ำโคเวจะมีทั้งแบบไมโครเวฟนะคะเครื่องทำกาแฟที่เราใช้กันอย่างหนักหน่วงมาถึงห้อง store room นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราเรียกว่าโกดังนั่นเองนะคะเป็นห้องที่เอาไว้เก็บของนะคะซึ่งเป็นของที่เป็น product ที่เราซื้อมาใช้นะคะแล้วก็รอทำรีวิวเป็น product ที่แบรนด์ส่งมาให้นะคะแล้วก็เป็นห้องที่เก็บแบบพวกของแจกในกลุ่มสมชื่อ store room บ้างก็คือเป็นห้องโกดังก็จะมีกลุ่มที่แบบลิฟต์นะคะไอบาร์แล้วก็จะแยกประเภทไว้นะคะไว้ทำแบบถุงสุ่มให้กับทางแฟนเพจนะคะที่มาทำรีวิวในกลุ่มรีวิวตัวแม่ถูกและดีบาย SP สายป่านนะคะแล้วก็อีกทั้งยังเก็บน้ำหอมนะคะน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมนิสที่เราจะเอาไว้ให้แบรนด์ต่างๆให้ลูกค้าหรือว่าให้คนพิเศษอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราเหมือนแบบเก็บของเก็บน้ำหอมพวกแฟนตัวยงพวกอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเป็นตู้แบบนี้เลยคนละวันคนละชุดเลยแม่วันนี้นะคะจะพามาฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นฝั่งบ้านดีกว่าเป็นฝั่งที่เราเหมือนไว้รับแขกนะคะแล้วก็เป็นฝั่งที่เราไว้เก็บแบบกระเป๋าหลุยนะแล้วก็พวกแบบอาร์ทอยต่างๆนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอนี่เลยห้องรับแขกนะเราก็จัดแบบว่าแนวแบบโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะขาวดำเหมือนเดิมนะก็จะมีแบบโซฟาอะไรประมาณนี้นี่เลยค่ะก็จะคุมโทนขาวดำเป็นฟิลแบบสั่งทำอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าปกติเนี่ยโซฟาหลุยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบหลายๆสีใช่ป่ะแต่เราไม่อยากมีหลายสีไงแล้วก็เลยสั่งทำนะคะเป็นดำล้วนดำสนิทแบบนี้เลยนะคะจะได้เข้ากับธีมบ้านนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราก็บิ้วเข้ามานะคะเป็นชั้นที่เอาไว้โชว์ก็จะมีแบบพวกตุ๊กตาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็น Chanel นะคะกลุ่มที่เป็น Factory 5นะน้ำหอมสีดำอะไรต่างๆให้มันเข้ากันกับธีมของบ้านอะไรอย่างนี้นี่ก็แบบภูมิใจนำเสนอมากแม่อันนี้เนี่ยคือแบบชอบสุดนะคะในห้องนี้ก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเตาผิงหลอกๆนะก็คือเป็นชั้นที่เราเอาไว้วางของตรงใต้ทีวีนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือประตูโค้งนะคะสำหรับการผ่านเข้าไปชั้น2ของเราประตูโค้งก็น่ารักมากนะคะทุกจุดของบ้านเราเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นสัญญาณเตือนไฟนะคะนี่นะคะก็เป็นจุดที่เราสะสมนะคะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกอะไรอ่ะมอนสเตอร์ไฮนะคะเซเลอร์มูนนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มอาร์ทพอยที่เราแบบเพิ่งจะสะสมนะคะก็คือทางขึ้นชั้น2ของเรานะคะเราก็เป็นบันไดสีขาวดำเช่นเคยนะแล้วก็นี่เลยตรงนี้เนี่ยจะมีกลุ่มนะคะที่เป็นโคมไฟระยะสีเงินไม่อยากบอกว่าไม่งมงายเรียนสายวีตรงนี้เนี่ยสินแสเนี่ยเขาเป็นคนบอกว่าให้เราเนี่ยใช้เป็นสีเงินที่เป็นธาตุทองตัวแทนธาตุทองนะคะก็จะมีพวกสีเงินเงาๆสีเมทัลลิกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เป็นลูกกลมๆได้นะคะและนี่นะคะก็คือส่วนของชั้น2นะคะเดินขึ้นมานี่ก็จะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เข้าธีมเลยก็คือสีขาวดำแต่ว่ามีจุดเดียวนะคะของบ้านที่เป็นสีแดงนะคะก็คือตรงนี้แหละนะคะก็จะมีตู้เย็นสีแดงแล้วก็เก้าอี้สีแดงจริงๆเราอยากได้โซฟาเลยนะคะแต่ว่าเราก็ใช้เก้าอี้สีแดงนะคะมันเป็นฮวงจุ้ยแม่เอาจริงก็คือตอนนี้มันเข้าสู่ยุค9ใช่ไหมเราต้องเน็บแบบว่ามีสีแดงอะไรที่แบบว่าเป็นจุดแบบจุดพลังงานที่ดีของบ้านนะนะคะเราก็ออฟฟิศเรานะก็จะมีโคมไฟที่เป็นฮวงจุ้ยอีกแล้วนะบวกกับตัวที่เป็นหิ้งพระนะคะก็จะอยู่จุดนี้นะคะเป็นจุดที่ดีที่สุดของบ้านและนี่นะคะก็คือระเบียงชั้นลอยนะซึ่งระเบียงชั้นลอยเนี่ยนะคะก็จะต่อไปถึงชั้นล่างที่เป็นฝั่งออฟฟิศนะตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามุมจักรวาลของบ้านเราหรือว่าออฟฟิศเรานะคะจันเซินเนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่ทำงานแล้วรวยที่สุดแชนเดเลียที่เป็นรูปน้ำเต้าทรงนี้นะคะมีความแบบยิบระยับจากเพดานนะคะสู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีความสูงทั้งหมดประมาณ7เมตรข้างๆห้องหลุยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเราก็คุมโทนสีขาวดำนะคะก็อันนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาใช้จริงเท่าไหร่เลยนะคะก็จะมีเป็นแบบห้องน้ำที่เอาไว้ให้แขกใช้เวลามาห้องหลุยมาชั้น2อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำที่ก่อนหน้านี้ปั่นแพลนไว้ว่าจะมาอาบน้ำที่นี่นะคะก็มาหน้าสดจากบ้านแล้วก็มาอาบน้ำที่นี่แต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะแม่พวกสุขภัณฑ์พวกอะไรแล้วก็ใช้สีขาวดำทั้งหมดชอบตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมันก็จะมากับเซตที่เป็นเซตแบบ
ชาวเวอร์ที่เป็นสีดำมีฝักบัวอันเล็กที่เป็นสีดำอะไรเนี่ยเขาก็มาเป็นเซตเลยในห้องน้ำนะคะตรงนี้ที่เราคิดว่าเราจะใช้เองดึงดึงมีไฟด้วยกระจกมีไฟนะคะนี่ก็จะเอาดิปชิกมาวางนะคะสีขาวดำจะได้เข้าธีมนะและนี่นะคะไฮไลท์ของเรานะคะอยู่ที่ห้องเก็บหรือตรงแม่ข้างหน้าก็ต้องมีป้ายเมซง SP เซปานสีทองอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเป็นห้องที่แบบนิรภัยพอสมควรนะเพราะว่ากว่าจะเข้าไปได้เราก็ต้องสแกนนะคะซึ่งก็จะมีแค่ป่านนะที่เข้ามาห้องนี้ได้แค่คนเดียวนะคะน้องๆจะสวนนะสิฮายน้องๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่กันประมาณนี้นะคะจริงๆเนี่ยห้องนี้เราดีไซน์มาจากเรียนแบบช็อปของหลุยส์วิตตองนะที่มีแบบว่าโครงอลูมิเนียมสีทองนะคะแล้วก็จะมีโซฟาแล้วก็จะมีราวแขวนแบบนี้เลยก็คือจะอยู่ในห้อง VIC ของหลุยส์นะเราแบบไม่ค่อยก๊อปเลยอะเราเป็นแฟนบันแท้ใช่ปะเนี่ยเราอยากให้ยกห้อง VIC เนี่ยมาอยู่ที่บ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีราวแขวนที่เป็นพวกแจ็คเก็ตพวกอะไรที่เราแบบสะสมด้วยนะนี่นะคะเราก็จัดแบบเขาเรียกนะคุมโทนคุมธีมนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเจาะลึกนะคะแล้วก็เป็นโอเพ่นพาทัวร์พาชมห้องหรูอีกรอบหนึ่งนะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเก็บสะสมนะคะเป็นกระเป๋าหรูที่บั่นเหมือนแบบซื้อเก็บสะสมไว้จะ10กว่าปีได้แล้วมั้งก็คือรวมๆเนี้ยนะคะแล้วสะสมเนี่ยก็ประมาณ6ปีได้นะคะแต่ว่าก็จะมีแบบรุ่นเก่ารุ่นอะไรที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะคะก็คือจะอยู่ที่นี่เลยนี่แม่ก็จะมีตั้งแต่มัลติคัลเลอร์นะคะก็เรียงเป็นโทนสีนะคะสีชมพูนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นกระเป๋าเดินทางนะคะสีขาวสีน้ำตาลสีทูบสีดำนะคะแล้วก็สีน้ำตาลตรงโต๊ะเนี่ยนะคะก็จะเก็บพวกแฟชั่นจิวเวลรี่อะไรต่างนะคะแล้วก็เป็นพวกกระเป๋าเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นพวกสายกระเป๋าที่เราเหมือนแบบเอามาคัสตอมไม้กันในทุกๆครั้งที่เราใช้ใบใหม่นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสายนะคะแล้วก็มีเป็นคีย์เชนนะคะแล้วก็มีเป็นสร้อยเลยเพิ่งได้มาคอใหม่ล่าสุดนะคะเป็นแอนิมอลแกรมนะคะนะแล้วก็นี่เราเลยกระเป๋าวีซ่าด้วยนะคะเป็นน้องหมาแบบนี้น่ารักมากนะคะกว่าจะได้มาก็พักหนึ่งของแปลกของห้องนี้ก็จะมีเฟสชิลนะคะหลุยส์วิตตองซึ่งเป็นของแท้แม่ฉันเกิดในยุคโควิด-19หลุยส์วิตตองต้องทำเฟสชิลมานะคิดดูดิแล้วก็ของที่ราคาจึ้งนะคะเป็นกลุ่มที่เป็นทั้งแบล็กนะคะก็คือเป็นกลุ่มแบบทรังที่เราแบบถือออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้น้องลิซ่าก็ถือเนี่ยซื้อตามพอน้องลิซ่าเลยน้องคาเมล่าทรังนะคะเป็นไงบ้างคะออฟฟิศของป่านนะคะเนี่ยเราใช้เวลาสร้างมาประมาณปีกว่าๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราย้ายของแล้วก็เก็บของเสร็จก็ประมาณ 95% แล้วนะซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP แรกนะต่อไปเนี่ยก็คิดว่าจะมี EP ที่2 3 4 5นะคะซึ่งมีทั้งห้องน้ำหอมนะคะมีทั้งห้องกระเป๋านะคะแล้วก็มีทั้งห้อง product นะคะหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตามจุดต่างๆนะคะช่วยพิมพ์กันเข้ามาหน่อยว่าอยากดูอะไรก่อนนะคะเป็น EP ถัดไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ